4มี5ก็ดึงไปไว้โรงพักที่มีน้อยกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเช่นเขาเนี่ยก็คือที่มีวุฒินิติศาสตร์ก็อาจจะเรียนเพื่อความก้าวหน้าอะไรเขาแต่เขาอาจจะไม่ชอบก็เลยกลายเป็นว่าด้วยข้อจำกัดเนี่ยเราแก้ปัญหาแล้วก็เลยดึงมาก็เลยอาจจะเขาไม่ถนัดมาจะแรกผมทราบว่าเขาเป็นชั้นประทวนสายตรวจทำงานป้องกันปราบปรามมาตลอดใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเขาอยากไปสายนี้เขาไปนานแล้วครับค่ะทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นจุดที่เราต้องไปทบทวนใหม่ดูว่าเห็นเยอะครับมันแก้ไม่ได้ไอ้นั้นเนี่ยระบบแบบนี้เห็นมีข่าวเยอะเนี่ยมาเจอกับตัวเองเห็นเพิ่งรู้แก้ไม่ได้เลยข่าวอ่านข่าวดูตลอดนะเจอกับตัวเองเพิ่งเห็นแก้ไม่ได้ในฐานะผู้ชาก็ต้องถ้าเราขอโทษได้ก็ต้องขอโทษในเรื่องนี้แล้วนี่หนูจะถามว่านะคะว่าใครนะคะที่ว่าเป็นคนที่ว่าระดับตำแหน่งตั้งเขาระดับภาคหรือว่าระดับคืออย่างเนี้ยอย่างชุมพรนี่มีอยู่ห้าคนที่จากสายสอบสวนเนี่ยแล้วก็สายปอเนี่ยมาทำสอบสวนมีอยู่ห้าคนเท่าที่ผมจำได้มีทุ่งตะโกมีสลุยแล้วก็มีมาบอมฤตมีอะไรอีก2จุดมี5ที่ด้วยกันนะครับฝั่งน้ำหลังสวนมีทุ่งตะโกมีสลุยแล้วก็มีมาบอมฤตมีอะไรอีก2จุดมี5ที่ด้วยกันครับปากน้ำหลังสวนปากน้ำนะครับก็คือปากน้ำชุมพรก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะต้องดึงจากทรัพยากรที่มีอยู่ลงมาช่วยครับอันนี้เนี่ยข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยพอมองดูแล้วเนื่องจากว่าบางทีเขาไม่เหมือนกับที่จบใหม่เนี่ยเด็กๆปุ๊บปรับตัวได้แต่นี้เนี่ยพองานไป40จะ50แล้วมีครอบครัวมีใช่ค่ะทำไม่ได้ครอบครัวลกละวางหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วมันค่อนข้างแบบนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ทบไปที่สุราษฎร์แล้วก็อันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเก็บไว้เดี๋ยวจะดูให้
จแล้วที่เป็นนโยบายของผู้ชายงั้นก็เลยต้องมีการปรับในภาพรวมกลุ่มแรกก็คือเอาพนักงานสอบสวนที่ไปรองสวัสดิ์สอบสวนเนี่ยที่มีอยู่แล้วเช่นฉลองภูเก็ตเนี่ยสพฉลองภูเก็ตจริงๆเนี่ยเขาต้องการแค่4คนแต่เขามีอยู่5ก็ดึงที่เกินออกไปไว้โรงพักอื่นอันนี้ปรับเกียร์แล้วทำงานได้เลยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เราหมดตัวแล้วเราก็ต้องไปมองหาทรัพยากรที่เรามีคืออะไรมีบุคลากรที่จบนิติศาสตร์มีไหมเราก็ต้องใช้ของเราก่อนเพราะว่าเรามีข้อจำกัดจะเพิ่มอัตราไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าทรัพยากรมันเรามีอย่างนี้เราก็ต้องพยายามปรับแต่ว่าพอปรับตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าผลกระทบก็คือบางคนเนี่ยทำงานมาค่อนชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเองก็ตามเราก็เข้าใจการจะปรับตัวปรับเหมือนกับเปลี่ยนอาชีพอะจากงานป้องกันปราบปรามมาเป็นสอบสวนค่อนข้างจะใช้เวลาแต่พอคำสั่งปรับออกมาเราก็ไม่ได้ให้เขาทำทันทีนะครับอันนี้มันมีกระบวนการขั้นตอนอยู่เราก็มองผู้ชามองเห็นปัญหาตรงนี้ชาก็ต้องมีการอบรมให้ได้ใบประกอบวิชาชีพให้มีประสบการณ์ก่อน4เดือนที่จะอบรมกรกฎาคมถึงตุลาเนี่ยเรามีคอร์สอบรมแล้วนะครับเพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาพวกนี้ที่ไม่เคยทำงานมาเลยตอนนี้เราก็ไม่ได้ให้เขาเข้าเวรนะครับก็ยังให้เข้าคู่มีพี่เลี้ยงเหมือนกับผมจบใหม่จากโรงเรียนนร้อยตำรวจก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่ช่วงหนึ่งจนพี่เลี้ยงมั่นใจว่าเราทำงานได้ก็จะปล่อยเดี่ยวนะครับตอนนี้เรายังไม่มีปล่อยเดี่ยวฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการอบรมซะก่อนอบรมมาแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเข้าคู่ก่อนจนกระทั่งมั่นใจจริงๆเนี่ย เราก็มีขั้นตอนมีอะไรอยู่ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดการแก้ปัญหาผมว่าไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือเป็นลักษณะการแก้ปัญหาแต่เมื่อผลกระทบเกิดอย่างนี้เราก็ต้องมาทบทวนเป็นธรรมดาปัญหามีอยู่แล้วในเรื่องการทำงานเราก็ต้องพลิกกลับมาทบทวนผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่บกพร่องแต่ว่าเราเสียใจไหมผมเรียนยืนยันกับครอบครัวว่าผมในฐานะผู้บัญชาผมเสียใจนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะทบทวนเรื่องทบทวนแล้วก็จะนำไปเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนว่าเราจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงต่อไปนะครับก็เรียนจะบอกส่วนกลางครับพี่จังหวัดแต่ว่าที่เนี่ยส่งไปที่ส่วนกลางชื่อไปนะแกบอกถึงว่าตอนที่ส่งชื่อไปเนี่ยที่ยังไม่ชื่อเช่นแกเหมือนกันตอนที่จังหวัดเสียชื่อพอเราไม่รู้เราไม่รู้ตรงนั้นนะแต่ว่าเขาแต่นิติศาสตร์อะแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้ไม่รู้สายแล้วแต่ก็รู้ว่าเขาเด็กที่จบนิติศาสตร์ไปตรงไหนชื่อไปแค่นั้นแหละแม่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเองเขาได้คุยกับเทศว่าจะให้ไปอยู่ที่ตำบลปะทิวเนี่ยเป็นสวปไอรองสวปเหมือนกันครับรู้ไหมรู้เรื่องนี้ไหมครั้งก่อนที่สอบสวนจะออกมาเนี่ยมีคำสั่งว่าให้ไปเป็นปะทิวสปปะทิวเช่ก็รู้ว่าได้ไปก็ไปอยู่ปะทิวก็ได้แต่ในตำแหน่งคือสปสปปใช่ไหมรองสปปรองสปปแต่ไปสายปองไงสายปองแต่อยู่ปั๊บพอไปคำสั่งออกมาคือไม่ใช่เลยนี่คือประเด็นหนึ่งที่ว่าแกเครียดเลยใช่ไหมแต่นั้นทำไมคือรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะไปที่ปะทิวเขารู้ว่าเขาได้ไปปะทิวไปสายปอปะทิวเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรทำได้ใช่ไหมคะตอนหลังอะไรคำสั่งนี้หายไปเลยแล้วก็อยู่มาเป็นทางนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าช็อกไปเลยใช่ค่ะ